ี้เป็นบรรยากาศสถานีลุมพินีในวันที่วันเป็นครอบเปิดวันแรกพาเข้าไปดูกันทางเข้าจับรถไฟฟ้าเจาะทำใต้ดินเลยทะลุโครงการมาแม่ฮอกก็จะมี3ศูนย์การค้าหลักๆแต่ว่าในเฟสแรกเปิดแค่2ศูนย์ก่อนก็คือโซนพาเลทกับเดอะสตอรี่ซึ่งนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นโซนพาเลทชั้นใต้ดินซึ่งโซนอย่างนี้มีเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วพาชมบรรยากาศกันคนเพียบเลยทางที่เดินไปโซนสตอรี่เดี๋ยวเราพาเดินโซนพาเลทก่อนละกันโซนนี้ก็เพิ่งเปิดตอนเดือนมีนาที่ชั้นใต้ดินเปิดบางส่วนนะโซนนี้ยังไม่เปิดตัวมีนิตอรีด้วยห้างเฟอร์นิเจอร์จากญี่ปุ่นนิตอรีที่มีก็ครบกันเลยนะคะสัตว์ตัวผ่านไปสนามมาแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูพาเลทกันแล้วกันเราค่อยไปเดินสตอรี่เป็นมิสุโคชิเดฟาจิกะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นของอีเซตันกลับมาเปิดประเทศไทยใหม่คนเยอะมากเปิดวันแรกก็เป็นโซนอาหารวันนี้เราซ้อมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่วันนี้
าคารวันนี เป็นโซนเดอะสตอรี่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพาเดินพาเลทก็ยังเปิดไม่
ี้เป็นเวทีกลางการเปิดน่าจะอยู่ข้างนอกที่เป็นเวทีใหญ่เนี่ย King Power ไม่รู้เป็นร้านขายปีกธรรมดาหรือเป็นเดลิเวอรี่ฟรีด้วยรู้คนเนี่ยคนเยอะมากมาดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปเดอะสตอรี่ต่อมี2ชั้นเลยไหม King Power มีไอสตูดิโอมีร้านไอสตูดิโอด้วยติดกับถนนพระราม4อันนี้คือเดินไปเดอะสตอรี่ก็ทาวเวอร์4เดี๋ยวเราพาดูให้หมดตึกนี้ให้หมดก่อนเราจะไปชั้น3ชั้น3นี้เป็นร้านอาหารส่วนใหญ่ร้านเป็นร้านอาหาร
ากาศตรงนี้หน่อยด้านนอกที่จัดงานจริงมันคือโซนรับน้ำพุแหละร้านน้ำพุมีโซนสารพัดไทยน่าจะขายพวกสินค้าไทยขึ้นไปข้างบนจะได้ไปเดอะสตอรี่ต่ออันนี้ก็เป็นสายพวกเทคโนโลยีแล้วก็มีธนาคารอยู่มุมนู้นธนาคารยังไม่เปิดเนี่ยบานาน่าไอทีเอสไวท์อะไรอยู่ทางนี้หมดนะเอเอสอยู่ฝั่งนู้นตึกเดียวนี่เนี่ยพาเลทยังใหญ่ขนาดนี้เอาฝั่งนี้ทันยึดมีความงามด้วยฝั่งนี้พวกคลินิกในชั้น5บนสุดแล้วจะมีฮาร์เบอร์แลนด์ด้วยข้างบนชั้น6ฮาร์เบอร์แลนด์ก็ยังมีร้านอาหารอยู่บ้างนะชั้นนี้ร้านอาหารด้วยทันนี้
ี้เป็นศูนย์อาหารฟู้ดสตรีทฟู้ดเป็นฟู้ดคอร์ทฟู้ดคอร์ทนี่เป็นรู้สึกดีใจมากๆกับการเปิดตัวโรงภาพยนตร์วันพระราชินีนั่นเองนะคะเป็นที่สุดแห่งโรงภาพยนตร์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่แอนด์ลักชัวรี่ขนาดที่ว่าเราได้มีโรงภาพยนตร์แบบเวทีด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ระดับโลกด้วยนะคะโรงลักชัวรี่ขนาดไหนได้ดูด้านในได้เลยนะคะชอบโรงแรมพระราชินีได้นะวันนี้โรงไหนนะคะโรงภาพยนตร์วันอันตาสกรีนมีทอยอาร์ตด้วยนี่น่าจะเป็นพื้นที่ของฮาร์เบอร์แลนด์คอนวีเนียนซ์โซน่าจะ working space ไม่ก็ร้านหนังสือเราบอกว่าไม่ได้ดีกว่าถ้าชอบตัวหนังได้ไหมคะรับตัวหนังได้เลยค่ะราคาพิเศษด้วยวันนี้นะคะพร้อมฉายแล้วนะคะกับเรื่องที่หยดสองไม่นองค่ะไว้ไม่สองนะสบายสองแล้วก็เจ๋งเกินไปนะคะนอกจากนี้ใครที่ชอบตัวหนังเราวันนี้ค่ะอยากจะขายให้ด้วยนะ
้งหนึ่งซึ่งชั้นใต้ดินก็น่าจะเดินไปได้เลยแต่ว่ายังไม่ได้นะตัวนี้เป็นเดอะสตอรี่โอ้ยดีถ้าตอนนี้ก็ขึ้นไปทาวเวอร์4ที่เมื่อก่อนตรงนี้ยังปิดอยู่คือถ้าพี่นี่เดอะสตอรี่ละโซนนี้ดูแบบดูหรูหน่อยน่าจะเงียบแต่ดูเงียบเงียบเงียบกว่าโซนเงียบเงียบกว่าพาเลียลองวนด่วนเฮียเลยหมดละขึ้นข้างบนนี่โซนนี้ที่ออกไปบริเวณลายข้างนอกจีนรู้ออกได้หรือเปล่าI'm
ี้จะเงียบๆหน่อยตรงนั้นเป็นทางเชื่อมกับไปพาเลทน่าจะมี3ชั้นตอนนี้หมดนะและไปลงพาเลทเดี๋ยวเชื่อมไปพาเลทเนี่ยเดินไปอาคารพาเลทตรงนู้นลองเดินดูดิI'm not sure if you're going to be able to do that.
ครงการซึ่งเราจะเข้าไปไม่ได้มองตรงเข้าไปจะเจอเลยทีนีเดอะสตอรี่นี่จะอยู่ทางด้านถนนวิทยุ
คนหมดละนี่กลับมาจุดเดิมแล้วไม่มีแล้ว
ไปเดินแล้วเดี๋ยวเราไปสุดตรงดันโนตอนนี้คุณดัง